ตัวที่ทำให้หอมต่อไปเลยก็คือกระเทียมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดหอมก็จะทำให้น้ำซุปเราหอมขึ้นตามชื่อเลยค่ะนี่ค่ะเราโรยต้นหอมผักชีเลยค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะทำการชิมตัวนี้มันคือมันฝรั่งมันฝรั่งนะครับโอเค I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องกายพันสตอรี่อีกแล้วนะคะกลับมากับการทำอาหารวันนี้เราก็จะมาเสนอเมนูง่ายๆค่ะง่ายมากแค่เตรียมของให้ครบแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กินได้เลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นซุปกระดูกหมูกับผักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างอย่างแรกอุปกรณ์สำคัญเลยนะคะว่าก็คือหมูนะคะเราต้องมีหมูก่อนอาจจะใช้เป็นไก่หรือกระดูกหมูหรือส่วนเนื้อก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือหัวหอมค่ะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆก็คือเตรียมไว้ตามรูปเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นรากต้นหอมผักชีนะคะที่เราเอาส่วนใบมาใช้โรยหน้าเนาะแต่ว่าส่วนรากเราก็ไม่ทิ้งก็เตรียมไว้ด้วยนะคะต่อไปเลยก็คือมะเขือเทศค่ะผลใหญ่ๆนะคะก็เอามาหั่นเป็น4ชิ้นหรือ6ชิ้นนะคะเพื่อเวลาไว้แล้วมันสุกเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เละเกินไปนะคะต่อไปนี่เลยค่ะมันฝรั่งค่ะก็จะเป็นเนื้อมันฝรั่งนะคะหัวใหญ่ๆก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีเลยนะคะนี่ค่ะสีส้มๆนะคะเพิ่มเบต้าแคโรทีนเนาะก็คือแครอทเองอันนี้นะคะตัวที่ทำให้หอมต่อไปเลยก็คือกระเทียมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดหอมก็จะทำให้น้ำซุปเราหอมขึ้นตามชื่อเลยค่ะก็ต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเตรียมไว้ได้เลยค่ะหั่นรอเลยนะคะสำหรับเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีแค่3อย่างนะคะก็คือมีรสดีนะคะมีเกลือแล้วก็เป็นซีอิ๊วปรุงรสนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเปิดแก๊สกันเลยค่ะใส่น้ำลงไปประมาณลิตรครึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแป๊บนึงนะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่หมูลงไปเลยนะคะทุกคนใส่หมูเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะทุกคนตามด้วยมันฝรั่งเลยค่ะสุดท้ายก็เป็นแครอทนะคะผักพวกนี้เป็นผักที่สุกยากนะก็ใส่พร้อมกับหมูได้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็รสดีประมาณ1ช้อนชาด้วยจ้าตอนนี้นะคะเราต้มไปประมาณ10นาทีเนาะเพราะว่ามันฝรั่งกับหมูของเราเริ่มสุกเราก็จะใส่มะเขือเทศกับเห็ดหอมลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้หมูของเราเปื่อยแล้วก็มันฝรั่งกับแครอทนิ่มก็คือเรียบร้อยพร้อมกินค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เราต้มมาประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าหมูของเรานิ่มแล้วยังนะเราก็ตักขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ลองจิ้มดูโอเคจิ้มได้แล้วนะคะนี่ถ้าใครชอบแบบนิ่มๆเปื่อยๆก็ต้มให้นานกว่านี้ได้เนาะแต่ว่าประมาณนี้ก็คือสุกแล้วแล้วก็มันฝรั่งเดี๋ยวจิ้มดูนะโอเคทะลุแล้วสุกแล้วอันนี้เดี๋ยวก็โรยต้นหอมผักชีแล้วก็กินได้เลยนี่ค่ะเราโรยต้นหอมผักชีเลยค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดือดปุดๆเลยค่ะพร้อมกินแล้วนะคะนี่นี่แต่ผักหวานๆเดี๋ยวเราจะปักชิมกันนะคะ
การชิมว้าวชิมหมูครับเบื่อกำลังดีตัวนี้มันคือมันฝรั่งมันฝรั่งนะครับสุดยอดมากครับเมนูนี้แนะนำเลยครับสูตรตามนี้ครับเมนูง่ายๆไปกินข้าวกันครับก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับการดูการรับชมนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เรานะถ้าไงติดตามดูคลิปของเราไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ